Drive. Drive. Driven. Driven. Find. เอาละ find ฟิลมาแล้วฮะอะไรเอ่ย find ที่แปลว่าพบอ่ะ yes f i n d find เอาไหม find ใกล้ละ find found found okay go here ดังนั้นค่ะ here yes here heard heard okay and no k n o w no 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 new known okay sell yes sell soul soul sing huh sing sang song oh sing sang sang ครูเริ่มเห็นอนาคตของชาติแล้วค่ะนักเรียนนักเรียนจำกริยาช่องที่3ได้มั้ยตอนสมัยม.1ครูจินตนาให้ท่องเรื่องนี้มากใช่มั้ยคะนักเรียนความจำยังอยู่ใช่มั้ยคะ อยู่หรือไปแล้วกลับมาเอาคืนกลับมาไปเรียกไปฟื้นฟูความจำไปรีบูทเมมโมรีตรงนี้มาให้ได้นะคะอ่ะ play 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 โอ้มี play play ด้วย play แปลว่าอะไรคะ play อะไรคะ ทำยังไงอ่ะ มีตัวอะไรบ้าง ช่อง 2 ช่อง 3 นักเรียนหาไม่เจอใช่ไหมคะ ในหนังสือ เจอ ทำยังไงคะ play ที่แปลว่าเล่นนะคะ play ครูบอกว่า play play ครูไม่บอกว่า play P L A Y ช่องอะไรคะ ช่อง 1 พาช่อง 2 ช่อง 3 ค่ะ มาดูมีตัวอะไรบ้างสะกดเลย มาดูบนกระดานค่ะ play ช่อง 2 ค่ะ ดูบนกระดาน เดี๋ยวขอบนกระดานด้วยนะคะ P L P L A Y E D ถูกต้อง แล้วก็ P โอเค and one more walk 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 W A L K A L Yes Okay walked walked Okay นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าถ้ามันไม่แปลงรูปมันสามารถทำเป็นช่อง 2 ช่อง 3 ได้โดยการเติม ED นะคะอย่างเช่นคำว่าเขายาวๆเช่นคำว่า suggest มีใครรู้จักคำนี้บ้าง suggest แนะนำ แนะนำ suggest เวลาเราแนะนำเราก็เติมอะไรคะ ED นะคะเหมือนกันกับตรงนี้นะคะเวลาเรานึกอะไรไม่ออกเนี่ยทำไมคะเปลี่ยนรูปไม่ได้แน่นอนไม่คุ้นหูคุ้นตาเราก็ทำไปเลย เติม ED ไว้ก่อนแต่ยกเว้นคำบางคำเช่นคำว่า put ช่อง 2 เติม ED ไหมคะไม่เติมช่อง 3
อร์มีดีไหมเขาไม่เปลี่ยนรูปเลยใช่ไหมคะรูปเดิมของเขาเพราะฉะนั้นกริยา3ช่องจะมี3รูปแบบคือ1เปลี่ยนรูป2เติม ed 3ไม่เปลี่ยนรูปเลยโอเคนะคะจำได้อ่ะย้อนกลับมาที่สไลด์ของเราค่ะเอาเป็นว่าพวกเราจำกริยาช่อง3การทำกริยาช่อง3ได้ประมาณ 60% นะคะอีก 40% ต้องไปทำไมคะอ่านแล้วก็จำเอาเองนะคะเอาล่ะทีนี้กลับมา present present perfect tense ของเรานะคะมาดูเดี๋ยวกันนะคะแป๊บนึงครูไปต่อเดี๋ยวค่อยมาทำ present perfect tense ตรงนี้จะเน้นที่ตรงนี้ค่ะเหตุการณ์ที่ดำเนินต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันอันนี้จะใช้บ่อยมากอยู่ในข้ออะไรคะไม่ต้องจดอยู่ในข้ออะไรคะ1 2 3วิธีการใช้ข้อ2ส่วนข้อ1เป็นยังไงคะข้อ1พูดถึงเหตุการณ์ที่ไหนคะเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตข้อ3บอกเล่าประสบการณ์แต่ที่เด่นๆที่สุดก็คือข้อ2ใช้กับเหตุการณ์ที่ดำเนินต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันยกตัวอย่าง I will give you example so let's see this picture เรามาดูรูปนี้นะคะ Tell me what do you see Mommy and baby right Mommy and baby and mom and Tell me something in English Mommy and a boy right andDaddy? Are you sure, Daddy? So you see the differences between these pictures? Do you see the differences between these pictures? เห็นความแตกต่างไหมค่อยๆดูไปนะคะเกี่ยวข้องกับการใช้ present perfect ยังไง And next picture.What do you see? What do you see? Man and old woman. Yes, and next. What do you see? And a man and a very, very old woman, right? And next. What is it? What can you see? Man.Tall man and mommy, right? And old mommy, right? And next. What do you see? Man, successful man, right? A good man and people. Yes, who is this?Mommy, and the last picture. And the last picture. Okay, what is the idea? Listen, what is the idea you get from these pictures? What is the idea you get from this picture?I will start from the first one again, right? So, let's see. Oh, sorry. Let's see. When you were a baby, this is, suppose that this is you. You were a baby, right? And then, when you are a little boy, right? And then,
When you are a teenager, mommy always stay with you, right? Right? And next, when you grow up and you are a man, right? You drink alcohol, you always drunk. เมาตลอดเลย And next, when you graduate from university, you have to find the job, right? Mommy is still with you, right? And this one, what is it? When you get a job, right? You get a job, your mother, what about your mother? She is very, very tired and old. เป็นไงคะ? แก่ด้วย เหนื่อยด้วย And right now, you are successful, right? ตอนนี้ yes, สำเร็จแล้ว And how about your mother? How about your mother? Mother is the wind beneath your wing, right? เคยได้ยินไหม? Wind beneath your wing คืออะไรคะ? นกเวลามันบินได้มันต้องมี wind beneath your wing